เตาแก๊สจากแก๊บนะครับทุกอย่างคือแก๊บมัดยกเว้นบ่ได้ใส่แก๊บแต่ว่าใส่แก๊บเฮ็ดจังได๋ครับข้างในสิมีอันเล็กเส้นเฮาลัดไว้แล้วก็เอาตะแกรงอันนี้เข้าไปวางในนี้ครับนี่ล่ะเฮาก็วางไว้จังซี่บัดนี้เฮาก็เอาแก๊บใส่เลยใส่ลายบ่นี่ครับพ่อเต็มพุ่นแล้วถ้ามันหน่อยมันก็เบิดเร็วมันสิยุบลงได้แล้วเฮาก็จูดเลยแล้วช่วงจูดนี่เฮาใส่พัดลมพร้อมไปเลยเด้หัวใจหลักก็คือน่าจะเป็นพัดลมนําครับผมแล้วก็เปิดครับที่นี่ครับแล้วก็ใส่เตานี่ขนาดเท่าใดนี่พ่อความสูงมัน30เซนเริ่มติดแล้วนี่ก็สิควายล่ามไปช่วงเฮาเปิดใหม่ๆนี่เร่งลมจักหน่อยแต่มันติดแน่แล้วเฮาติดเลยก็ได้เด้ขึ้นแรกๆเพิ่นสิเป็นแบบนี้ละเฮาก็เอาตัวนี้วางเลยแล้วอันที่สิวางหม้อเฮาน่ะเห็นไฟบ่นี่ครับมันสิมีไฟอยู่โอ้ขึ้นแล้วโอ้นี่เห็นครับนี่เห็นนี่เห็นชัดกว่าแรกอีกแต่ผมถอดไข่นี่ได้บ่พ่อก็สิบ่ได้อยู่บ่เฮ้อลองเบิ่งแหมเบยมักสุกบ่พ่อพอดีมักสุกบ่ไข่แฝดเฮาโอ้สุกเลยแหมงามเว้ยตะกะแตนพ่อได้มาใส่นี่เอาอันเลี้ยงเอาแหมมาเด้ใส่กินได้แท้ครับมื้อนี้ใส่จุดเถียวนึงนี่ได้รนมาได้พ่อถ้าเฮาเร่งไฟหลายก็สิได้อยู่บัง50นาทีถ้าเฮาบ่เร่งนั่นมันสิเป็นชั่วโมงพุ่นล่ะมันก็สิคือแก๊สแล้วเนาะพ่อเนาะสมมุติว่าเฮาอยากเร่งไฟครับอยากคือเร่งอันนี้อยากเร่งแก๊สก็คือเร่งอันนี้ครับปิดแล้วก็จุดใหม่ได้เด้ปิดแล้วมันไฟมันก็ยุบลงแล้วเฮาก็ไปหาเฮ็ดแนวอื่นไปเก็บผักพุ่นเก็บผักมาลวกกลับมาก็คือเปิดไฟเลยเอาแสดงว่าหนูก็บ่ต้องเติมแก๊สอีกบ่เพราะว่ามันยั่งอยู่มันบ่ทันเปิดสําหรับคนที่มีแก๊สนี่น่าจะสบายเลยเนาะไปอยู่ทงอยู่หน้าสิเนาะพ่อเนาะครับผมใส่ประจําเล่นบ่แม่นครับบ่ค่อยได้ใส่แก๊สดอกครับได้ขายบ่พ่อเตาเฮานี่อันเว้าเลี้ยงคนนั่นสั่งนั่นมันหลายโพดดอกแต่เฮาเฮ็ดบ่ทันเพิ่นเฮ็ดบ่ทันแม่นครับตอนนี้ประมาณจักกันมันสิบ่เข้า400แล้วบ่อีหลีบ่เนี่ย400ชุดน่ะป๊าขายจังได๋ขายตัวนึงก็ 1,650 บาทน่ะป๊าเงินแสนหมดตะสันเงินล้านหมดตะสัน400ชุดบ่ทันเพิ่นเลยล่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นสั่งมาทางใดพ่อทั่วที่ทั่วประเทศประเทศเฮาเนี่ยประเทศไทยเฮานี่ประเทศนอกคุณก็สั่งครับสวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสั่งได้ได้ครับมื้อนี้อยู่ครับพ่อสวัสดิ์เฮ็ดแก๊สบ่ครับพ่อครับเปลี่ยนแก๊สให้เป็นแก๊สเปลี่ยนแก๊สให้เป็นแก๊สครับเดี๋ยวมื้อนี้สิมาขอความรู้ครับพ่อเฮ็ดจังได๋ครับเฮามีถังอันตัวนี้เฮามีแล้วเนาะเอาตัวนี้ใส่รองรับแก๊สไว้นี่มันมีข้างในสิมีอันเล็กเส้นเฮาลัดไว้ข้างในก็สิเป็นอันฐานรองครับครับแล้วก็เอาอันตะแกรงอันนี้เขาไปวางในนี้ครับตะแกรงตัวนี้ก็สิอยู่ทางในนี้นี่อันที่แรกเด้นี่เฮาใส่อันแบบอันตะแกรงลงสีนมั้ยแต่เดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้ใส่ตัวนี้แล้วเฮาเอาเป็นเหล็กตัวนี้ล่ะแทนมันอ๋อนี่ล่ะเฮาก็วางไว้จังซี่จังได๋ต่อบัดนี้ครับบัดนี้เฮาก็เอาแก๊บใส่เลยแม่ผมใส่ให้ครับใส่ลายบัดนี้ครับพ่อเอาเต็มพุ่นแล้วใส่เต็มเลยครับช่วงที่เฮาใส่แก๊บนี่ผู้ใดมีวิธีเฮ็ดให้มันแน่นครับเฮ็ดให้มันแน่นได้ดีแม่นครับครับผมเพราะว่ามันสิไม้ซ่าไม้บ่เบิดเร็วแหมถ้ามันหน่อยมันก็เบิดเร็วกับอีกอันนึงเฮาเร่งไฟหลายก็เบิดเร็วคือกันเอานี่ครับใส่ครับใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปนําอัดไปนํามือคมไปนําครับผมเอาไม้ตัวมาทุ่งๆๆครับมันสิยุบลงแก๊บดีนะยิ่งแน่นเท่าไรยิ่งนั่นเบิดกันเฮาหอบใส่หอบใส่หอบใส่ซื่อๆน่ะมันหลมเด้เคยต่ําแห้งบ่พ่อมันลุไปทางล่างบ่มันบ่ทะลุดอกมาอีกครับใส่ฮอดเต็มคอมันเลยบ่ครับอยากให้มันแน่นครับเฮาก็ตําล่ะแก๊บนี่ก็แก๊บเจ้าของเนาะแม่นครับนี่ล่ะตําประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้เนาะครับจังได๋ต่อครับพ่อบัดนี้คั่นพอได้เหรอได้แล้วเฮาก็จูดเลยแล้วเอาอันใดอ้อยก็ได้ขอให้มันนั่นลูกม่องๆอยู่นี่มันสิติดของมันรวดดอกเสียบพัดลมบาดนี้
เสียพัดลมเพราะว่าช่วงจูดนี่เฮาใส่พัดลมพร้อมไปเลยเด้หัวใจรักก็คืออาจจะเป็นพัดลมนําครับผมแม่นบ่ครับอันนี้ทอบ่พ่อครับเอาใส่ถือบ่ได้บ่มันอันนั้นตัวมันไก่ไฟหลายเลยต่อออกเป็นอ๋อไอ้สีเงาๆจังหน่อยเห็นมั้ยจังสิบ่ได้ติดไฟปานใดเนาะครับสิใหม่เนาะครับแล้วก็เปิดครับที่นี่ครับแล้วก็ใส่เลยอันนี้เหง้าซ้ําได้ก็แล้วแต่เฮาล่ะเนาะครับแล้วแต่เฮาสิมักสั่นมักเหง้าเอาซ้ํานี้ก็ได้คือเก่าแต่ว่าช่วงนี้มันบ่ใครฮ้อนดอกสิฮ้อนขึ้นมาอันนี้ก็ดัดแปลงเอาครับครับชุดนี้ก็แล้วแต่สิหาเลยครับพัดลมนี่อุปกรณ์ก็สิมี1ไดโวหรือว่าพัดลมนะครับเนาะตามที่หาได้ครับ2ก็สิเป็นเตาครับเตานี่ขนาดเท่าใดนี่พ่อขนาดนี้ความสูงมัน30เซนระยะนี่30ครับขึ้นมาศูนย์พาศูนย์กลางตัวใดเนี่ยกลางนี่จะต้องคงเกียร์ตัวเสียให้มันใหญ่กว่านี้เลยป่ะแล้วแล้วแต่ผู้สิมักครับคันใหญ่เฮาก็ขยายออกอีกก็มักใหญ่ได้ครับอย่างนี้ขาบ่พ่อครับยกสูงซั่นได้พอดีพ่อแล้วแต่งานของเพิ่นสิมักซั่นใดอันผู้ที่เพิ่นใส่แต่เฮาเฮ็ดสั่นล่ะเฮาเฮ็ดก็สั่นไว้ซั่นนี่เออประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่สิเฮ็ดจังตัวนี้ขาเข้าในบ่นี่ตัวนี้ขาออกข้างนอกครับอันนี้คือตัวยางนะครับเราผมยกไปเบิ่งได้ป่ะได้ไอ้ตัวยางที่พร้อมอ๋อรุ่นใหม่บ่แม่นตะแกรงนี่บัดนี้รุ่นใหม่บ่แม่นตะแกรงเป็นอันนี้เลยเหล็กแผ่นเอามาจ่อเอาครับจ่อเป็นคล้ายๆอันคือจังเตาบ้านเฮาแหละเนาะพ่อเนาะให้มันเกียบมันลงไปได้ตัวนี้เฮาจังเฮ็ดหาครับตัวนี้เฮ็ด4ขาตัวใหญ่นี่เฮ็ด5ขาครับเพิ่นสิรับน้ําหนักหลายนะอ๋ออันนี้คือทรงสูงกว่าหมู่นี่จังได๋เฮ็ดเผื่ออย่างนี้พ่อเพิ่นสั่งมาว่าอยากไปต้มข้าวโพดขายว่าซั่นเพิ่นสั่งให้ยาวขึ้นครับก็เลยเฮ็ดให้เพิ่นเฮ็ดตามออเดอร์ว่าเราไปครับไฟกำลังติดบ่ต้องถมเพิ่นให้เพิ่นไปของเพิ่นเองเอาครับบ่ต้องถมเพิ่นยากเลยครับเพิ่นสิไปเพิ่นนี่กันเฮาถมสิออกควนหินเห็นบ่เพิ่นสิควายล่ามไปโลดเด้อันนี้วิธีเฮ็ดนะครับหามถมได้พ่อว่าครับเอาติ่มวางไว้วางแต่มันลูกจังซี่มันสิไปของมันเองโดนมาได้พ่อว่าสิขึ้นนี่บ่โดนไปไหนเด้คันมันได้ติดแกบแล้วมันไปเร็วอยู่สิล่ามไปเร็วเลยเนาะครับผมครับเฮาเอามาจากข้างล่างได้บ่ถ้าเฮ็ดอ้อยทางล่างนี่ผมว่ามันสิควรคือเฮาเผาท่านนั่นแหมมันสิควรแบบนั้นล่ะอากาศมันบ่ขึ้นเนาะครับอันนี้มันใหม่ลงไปครับอันนั้นมันใหม่ขึ้นมาเร่งพัดลมอีกจักหน่อยแน่ช่วงใหม่ๆต้องใส่ลมเอาเป่าเอิ้นกําลังล่ามแล้วเริ่มติดแล้วนี่ก็สิควายล่ามไปจังซี่นะครับผมครับล่ามไปทั่วแสดงว่าลมนี่ก็มีส่วนครับพ่อช่วงเฮาเปิดใหม่ๆนี่เร่งล่มจักหน่อยล่ะมันสิจังได๋บ่กับบ่ถึงว่าสุดดอกเออแต่ว่าให้แห้งจักหน่อยนะนะครับพัดลมเออแต่มันติดแน่แล้วเฮาปิดเลยก็ได้เด้จังซี่ก็ปิดได้เลยเด้เอาปิดเลยคั่นอันรุ่นเก่าเฮานี่ฝามันจักฟิตครับรุ่นใหม่เฮาเฮ็ดบ่ให้ฟิตเด้ครับอันนี้ครับมันต้องมีทางของมันนี่อ๋อมันสิมีรอยห้อยต่อนี่ครับอันนี้คือรุ่นนี้คือออกแบบมาแบบนี้ครับแต่ละรุ่นก็อาจสิออกแบบคือกันเนาะพ่อครับผมเอาคือสิมีไฟเหลือไว้บ่าขึ้นแรกๆเพิ่นสิเป็นแบบนี้ละครับเฮาพอมีอันฝาขอบมันก็ออกแห้งแล้วจังได๋ต่อบัดนี้พ่อเฮาก็เอาตัวนี้วางเลยแล้วอันที่สิวางหม้อเฮานะครับเฮาก็มาวางไว้วางขาตัวนี้ก็อยากให้มีคือกันเด้เฮาอันตัวนี้ก็คือยังมันรองรับไฟมันสิแบะออกเนาะเฮาครับเฮาย่ามเฮาเอาหมอใส่มันสิลวกมือเห็นมั้ยอ๋อเออหูหมอเฮามันจับบ่ได้มันสิลวกมือเฮาจังซี่มั้ยครับอ๋อครับพี่ฮอดหมอสาธิตบัดครับตั้งปั๊บเปลวไฟมันสิติดปั๊บโลดควนตัดออกไปเลยเห็นไฟบ่นี่ครับมันสิมีไฟอยู่มันมีอยู่แต่บ่รู้ในกล้องเห็นบ่มันบ่ทันขึ้นคักเดียวมันก็ขึ้นไปเรื่อยอ๋อไฟสิแห้งไปเรื่อยช่วงใหม่ๆนี่ไฟสิแห้งสมมุติต้มปลาสิมันสิสุกย่อนบ่พ่อสุกสุกได้กินเลยครับกายสุกไปอีกพุ่นละต้นทุนบ่มีมีค่าไฟอยู่ดอกเดือนนึงเขาอันคิดเบิ่งแล้วมันเบิดประมาณถึง50บาทบ่ค่าไฟตัวนี้น้อยๆนี่สำหรับคนที่มีแก๊บนี่น่าจะสบายเลยเนาะไปอยู่ทงอยู่หน้าที่เนาะพ่อเนาะครับผมบ่ต้องซื้อเนาะผู้ใดมีแก๊บนั้น
ดีเลยครับใกล้โรงสีก็คือขอซื้อน้ำเพิ่นแล้วก็ครับน้ำสีหอนเลยไฟมันบ่ทันได้อันอยู่ตัวเดี๋ยวจะแล้วถ่ายจังไหนก่อนนะครับมันใหม่ทั่วๆพุ่นเดี๋ยวนี้ยังใหม่บ่ทันทั่วหนาปานใดเด่นครับหลังจากที่ต้มไปประมาณ10นาทีนะครับนี่เอาเบิ่งหม้อนะครับหม้อเดือดเริ่มฮ้อนแล้วเดือดไปแล้วครับงงบักร้ายเลยนี่น้ำแต่ไฟเหลียวบ่ค่อยเห็นมันเลยบ่ค่อยเห็นแต่ว่ามันแห่งมีไฟอยู่ครับแต่ผมถอดใครนี่ได้ครับอ่ะไม่ก็สิบ่ได้อยู่บ่เหรอเอ้าลองเบิ่งแหมนะท็อปๆเดี๋ยวมึงเด้อค้ำมึงหูก่อนเด้อให้น้องออกให้ก็ได้ครับเอาอันแนวห้องก่อนสิดาดมือนี่คันเฮาเอานี่ออกมันอยากมีควันตัวใครแต่เฮาเอานี่ใส่ลัดไว้มันสิเผาใหม่ไปครับเดี๋ยวผมเสียนถอดไข่สู้กินครับนะครับใส่น้ำมันนะครับเดี๋ยววันนี้สิทดลองถอดไข่นะครับถอดไข่ดาวสิได้กินบ่ว่าทีได้กินแท้แล้วเนาะเอาปกติพ่อเฮ็ดเมนูยังครับนี่เอาผมก็สิทอดไข่เนี่ยทอดปลาทอดถ้ากระเตียนไปยังแต่เดียวมีอันใดก็ทอดไปแล้วหลังจากหนึ่งเขาใส่ประจำเลยอันบ่แม่นครับครับใส่ประจำตั้งแต่มีเตาตัวนี้มากครับบ่ค่อยได้ใส่แก๊สดอกครับครับนอกจากอันแก๊สมันสิเปียกสิหยังเฮาจังค่อยครับไปใส่แก๊สแท่นตัวนี้เนี่ยใส่ไปค่าเดียวนี่มันหันเริ่มมันเริ่มเดือดเริ่มฟดเหรอน้ำมันฮอวันนี้เป็นมากเลยพ่อก็ได้มาเห็ดก็ได้มาทดลองอันนี้โอ้อันลูกเพิ่นไปเบิ่งงานครับไปเบิ่งมาแล้วก็เลยมาเห็ดเห็ดที่แรกก็พองเห็ดผิดเห็ดถูกกันละนี่แหละตัวแรกเฮาเห็ดอันนั้นบ่ตัวแรกอ่ะนี่แหละตัวแรกโอ้เอามาเบิ่งกันดูมาเบิ่งกันครับนี่แหละตัวแรกเฮาเห็ดก็ได้อันนี้แรกแล้วกันบ่ครับครับนี่เอาระวังอันน้ำมันฟดต้องให้ถามมันนี่ไปเนาะครับรุ่นแรกนี่เห็ดออกมามันเป็นเล็กบางๆเนาะอย่างนี่ครับอย่างนี่ทั้งน้ำยาแอร์เห็นไหมอ๋อทั้งน้ำยาแอร์มันก็เป็นยังสี่แล้วเขามาตัดเอาเห็นไหมนี่ไหมเขามาตัดออกแล้วมาจ่อหูเนี่ยครับเนี่ยก็ใส่ที่ดีเด้ที่ตัวนี้ก็มันคอไปเสื้อครับอันนี้ดินหรอครับเนี่ยครับอันล่องมึงมาที่แรกนั่นจุดแล้วมันแดงจึ้งคึ้งอยู่เนี่ยตัวเนี่ยอันตัวเล็กเนี่ยแดงไปเบิ่งแดงจึ้งคึ้งอยู่คือไฟมันบางจังซี่บ่มันบางครับแต่ว่าก็ใส่งานดีอยู่เด้ครับผมบัดนี้ใส่มาบัดนี้เฮาบ่ได้จักปีหรอกพ่อบ่ได้ม่วนปากเอาบ่ทันพ่อปีเด้เฮ็ดบ่ทันได้พ่อปีดอกครับคันมีเล็กม่วนปากไว้คือเพิ่นเกิดครับก็อาจสิทนกว่านี้ก็บ่ฮู้คือกันเนี่ยบัดนี้ก็เลยมาประยุกต์เป็นแบบนี้ครับอันนี้รุ่น2บ่นี่ครับพ่อครับแล้วก็บ่แม่นรุ่น2เนี่ยรุ่น2อยู่พุ่นอันบักสี่เหลี่ยมพุ่นล่ะอ๋อพุ่นบ่ครับบักสี่เหลี่ยมนั่นล่ะรุ่น2อันนี้ล่ะมาต่อรุ่น3นี่จังค่อยกลับมาเป็นวงกลมคือเก่าครับกันรุ่น4ก็มาดัดแปลงขึ้นไปใหม่อีกเนี่ยเนี่ยนี่รุ่น3นี่รุ่น4ครับก็เลยมายืนอยู่ตัวนี้ล่ะบาดนี้ใส่งานได้ดีแล้วเอ้าทอดรวดบาดนี้ฮ้อนคักแล้วเบ้ยเดือดเลยตัวนี้มักสุกว่าพ่อพอดีมักสุกว่าไข่แฝดเอาคนละหน่วยปั๊บแป๊บเดียวเอาเนี่ยโอ้ไฟแห้งโคตรตัวนี้เนาะมันลดว่าได้ดิพ่อพรลงจำสีดับคุณไหมพ่อมากินสุกวะแล้วที่ผู้มักเด้อตามสบายเด้อเนาะโอ้ยสุกเลยแฮมงามเว้ยเดี๋ยวห้อยโอ้ได้ขี้เลยวะว่าธรรมดาฝีมือแท้เตายังกว่าหรือบ้านเฮาเอิ้นเตาแก๊บก็ได้หรือว่าแม่นเปลี่ยนจากแก๊บเนี่ยให้เป็นแก๊สในคำว่าเป็นแก๊สนี่คือเฮาบ่วางได้ก่อนมาหุงต้มได้เนี่ยมันหุงต้มได้แล้วก็เปลวไฟมันนี่คล้ายๆเตาแก๊สเลยเนาะพ่อเนาะครับเบิ่งเลยครับไฟมันใหม่เดี๋ยวหาก็สิบ่เห็นได้แล้วครับ1หน่วยเอามาอีกครับกำลังถอดไข่ถอดแม่งแล้วบางทีเนาะถอดล่องมึง
เนี่ยมันนี่แม่งเลยครับนี่ตะกะเตียนอันนี้ตะกะเตียนเอาเบิ่งตะกะเตียนพ่อได้มาใส่นี่เอาอันเลี้ยงเอาแม่มาเนี่ยเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงตะกะเตียนพร้อมแม่นครับโอ้ของแซ่บเลยนี่พร้อมขายพร้อมกินละครับโอ้ไฟยังแห้งเลยครับผมใส่แท่นแก๊สเลยนะพ่อเนาะน้ำมันมันใหม่น้ำมันโอ้น้ำมันปุ้งทอดมันเหลวตัวคนสิว่าทอดมันเหลวดิแม่งทอดซี่ตัวได้กินดิเลยทอดในเหลวพุ่นละเอามาเอามาใจเย็นๆพ่อฝากดอกกันเนี่ยที่ได้กินของอร่อยมันต้องใจเย็นๆนี่นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ใครจากเตาแก๊บหรือว่าเตาแก๊บเตาเปลี่ยนแก๊บให้เป็นแก๊สครับเดี๋ยววันนี้สิมาทอดตะกะแตนนะครับวันนี้พ่อเลี้ยงตะกะแตนครับพ่อเลยเอามาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมสิลองทอดเบิ่งนี่เพิ่งใส่น้ำมันไปดิมาหั่นดินี่เริ่มเดือดแล้วใส่เลยเนาะใส่ลายมันได้พ่อมันห่อนไปผมมันห่อนเหรอดินี่มันฟดเหรอไหมใช่เห็นไหมขนาดขามันโตลงหน่อยๆนี่พันกันห่อนก็เอาตัวเอาเลยวะเอาตัวโอ้ใส่กินแท้ๆครับมื้อนี้ขอบคุณด้วยครับพ่อตะกะแตนบักร้ายดิครับใส่จุดเถียวนึงนี่ได้รนมาได้พ่อก็สิประมาณถ้าเฮาเร่งไฟหลายก็สิได้อยู่บังเนาะ50นาที50นาทีครับถ้าเฮาบ่เร่งนั่นมันสิเป็นชั่วโมงพุ่นล่ะคือจังซี่เนาะบ่แทบๆบ่ได้เปิดได้ดินี่เอาค่อยๆเปิดไปแสดงว่ามันก็สิคือแก๊สแล้วเนาะพ่อเนาะเตาแก๊สเฮาสิแม่สมมติว่าเฮาอยากเร่งไฟครับก็คือเร่งอันนี้อยากเร่งแก๊สก็คือเร่งอันนี้ครับอ๋อเอาเดี๋ยวสาธิตให้เบิ่งครับอยากควันก็คือตัวนั่นล่ะเดี๋ยวสาธิตให้เบิ่งครับสมมติผมอยากเร่งเด้อครับผมว่าเบิ่งค่าเดียวนี่เบิ่งเปลวไฟเห็นไฟบ่ฮู้ไฟมันเห็นครับมันอันนี้เนาะมันเบิ่งยากๆครับแต่ว่าไฟมันมีหลายอยู่แต่ว่าเฮาเบิ่งยากกันแม่เอาลงเดี๋ยวมันสิใหม่มันสิใหม่ก่อนพอดกันนะเดี๋ยวว่าอยากพิสูจน์อยู่ใส่เสียหลายโพดมันเลยว่าได้ยืดไหมกันเนาะใส่หน่อยๆตัวมันสิยืดออกเง้าเด้ครับออกว่าหันพะเอาบ่เอามันลดกินได้เบิดผมนะเออปกติเมนูยังพออาทิตย์อ่ะเอาก็คือกันนี่ล่ะตัดแม่งเลยเตี้ยพองขัวพองทอดจังซี่ล่ะครับจุดเริ่มต้นก็คืออ้ายเพิ่นหรือว่าลูกใต้ครับลูกใต้เพิ่นไปเห็นมาเลยมาประยุกต์ครับมาประยุกต์เฮ็ดครับออกเป็นลวดลายของเจ้าของบัดนี้ก็เลยมาปรับแต่งไปเรื่อยๆแม่นครับได้ขายบ่พ่อเตาเฮานี่คนสั่งหลายอยู่ตัวล่ะว่าใครอยู่สั่งเตานี่บ่ครับสั่งเตารุ่นนี้ล่ะสั่งเป็นใส่งานนี่แหละเตี้ยไปใส่งานนี่ล่ะครับหุงต้มหุงเฮ็ดกับเขากับน้ำเขานี่ละครับอันที่เห็นอยู่ข้างล่างนี่แสดงว่าเตรียมส่งลูกค้ามาเนี่ยแม่นครับครับถ้าสีใบพุ่นกับเตรียมละอันมุ้งนี้เขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆหลายตัวหันหนึ่งสองครับสามสี่ห้าเฮ็ดไปเรื่อยๆเดือนนี้ประมาณจะมันกับอันเบาเลี้ยงคนนั่นสั่งนั่นมันหลายโพดดอกแต่เขาเฮ็ดบ่ทันเพิ่นป้าปานั่นบ่แม่นเฮ็ดบ่ทันแม่นครับตอนนี้ประมาณจักอันที่เตรียมเป็นสั่งอยู่นี่มันสิบ่เขา400แล้วบ่อันที่สั่งมาน่ะ400อันครับอีหลีบ่เนี่ย400ชุดน่ะป๊าขายจังได๋ขายตัวนึงก็ครบชุดเลยเฮาเอาไปใส่ได้เลยคือเฮาเฮ็ดอยู่ครับอัน 1,650 บาทน่ะอีหลีบ่นี่ครับครับ400อันนี่บ่อันแต่ละตัวนี่ล่ะครับ1,650 ชุดหนึ่ง 1,600 ตอนนี้เพิ่นสั่งแล้ว400ชุดแม่นครับเงินเสียนหมดตะขันเงินล้านหมดตะขันเงินหลายอยู่แห่งเอาบ่ทันดอกทางคนเพิ่นก็ขอถอนตัวนำเอาเฮ็ดบ่ทันสิเพิ่นก็ว่าอยากมันซ่าแต่ว่าก็ส่วนหน่อยดอกผู้เพิ่นถอนก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือ400อันแม่น400ชุดบ่ทันเพิ่นเลยล่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นสั่งมาทางใดพ่อทั่วทิพย์ทั่วประเทศประเทศเฮาเนี่ยประเทศไทยเฮานี่ประเทศนอกคุณก็สั่งเอาไปให้พ่อให้แม่เอาเหรอเฮาเมืองไทยเหรอเฮาส่งจังซี่มันหนักๆจังซี่เฮาส่งจังได๋ฮะนี่อันนี้บ่แม่นส่งจังอุบลนี่มัน100กว่าบาทส่งแบบใดพ่อส่งน้ำรถเขานี่แม่อันพวกเคอรี่พวกนี้สิบ่อ๋อขนส่งทั่วไปครับ
ครับเอามันก็ไปไรยืนมาพ่อมันไปถึงมันบ่หนักคักมันบ่ครับก็บ่ถึง10โลเอาบ่พอ10โลเลยติก็ใส่ได้อยู่คั่นใส่กล้องธรรมดาได้เลยครับบ่เกิน25โลน่ะครับครับค่าส่งก็100กว่าบาท100กว่าบาทไกลก็นั่นกับบ่ฮู้คือกันครับนะสิราคานี่หมดล่ะเนาะต่างประเทศก็มีติว่ามาหั่นอันต่างประเทศนั่นเพิ่นอยู่ประเทศนอกพุ่นเพิ่นสร้างเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นสร้างให้แม่อยู่ประเทศไทยเออสร้างขาประเทศเลยตัวนี้นี่หั่นก็ถ้าอยากได้นี่ช่องทางติดต่อจังได๋นี่พ่อก็โทรมาล่ะครับโทรมาเฮาก็สิลงซื้อไว้สร้างจองไว้ครับสร้างจองไว้เลี้ยงคิวไว้ให้ผลิตโดนบ่ฮะนี่ก็โดนอยู่ครับมันหลายครับก็เรื่อยๆครับเอาสมมติอันพ่อเฮ็ดมือนึงนี่ได้หลายปานได้นี่เอาเตาอันนี้แนวเฮ็ดน้ำกันเนาะไก่เพิ่นมาซอย5ลักมือเพิ่นผันบ่มาครับ5ลักมือเพิ่นผันมามันก็เลยคำนวณบ่ออกคันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเหรอพ่อได้จักกันบ่อาทิตย์นึงนี่สิบ่ได้10อยู่บ่หึครับโอ้ประมาณ10อยู่ดอกคัน400อันก็สิว่าเป็นปี2ปีคุณบ่แล้วมือก็มาหลายเด้ครับเพราะว่ามันบ่อยู่ตัวอันหาอันผู้มาเสี่ยมเนี่ยครับมันเสี่ยมบ่ได้อันหาอยู่เด้หาอันผู้ที่เสี่ยมเก่งๆน่ะครับอือเอาระวังนะขออนุญาตแทรกเด้อครับนี่นะครับเขาว่าเบิ่งไกลๆซุกอีหลีนะครับดิซุกอีหลีเดี๋ยวขออนุญาตซิมมาซิมรถครับซิมหนอบที่บงด้วยเอาพ่อเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยขอบคุณหลายๆพ่อเรากินประจำเรากินประจำขออนุญาตตั้งใหม่ก่อนจะสามารถถามกันไหมปิดเลยป่ะพ่อปิดก็ได้ปิดแล้วก็จุดไม้ได้ดิจุดไม้เอาบ่ครับปิดแล้วปิดปลาล้มปั๊บเหรอมันอ๋อไม่ไม่ถึงวันปิดล้มอยู่ครับครับปิดปลาล้มปิดแล้วมันไฟมันก็ยุบลงแล้วเออเฮาก็ไปหาเฮ็ดแนวอื่นเฮ็ดแนวสิมาใส่กับงานไฟนี่ครับมันก็คล้ายๆแก๊สแล้วเนาะพ่อเนาะแม่นสมมุติเฮ็ดเวียกถอดไข่แล้วไปเฮ็ดแนวอื่นครับกลับมาไปเก็บผักปุ่นเก็บผักมาลวกกลับมาก็คือเปิดไส้เลยเปิดไส้เลยเอาแสดงว่าหนูก็บ่ต้องเติมแก๊สอีกบ่เพราะว่ามันยั่งอยู่มันบ่ทันเบิดแล้วห้องสิเบิ่งยังไงวันเบิดทางนี้พ่อคือเบิ่งอันใดคันช่วงมันเบิดเนาะห้องเล่งจังใดมันก็บ่อยากขึ้นดอกอันเล่งพัดลมเบิ่งไฟน้ำเนี่ยครับเบิ่งไฟสังเกตไฟมันเล่งบ่ขึ้นดอกคือมันเบิดครับผมคันห้องเล่งขึ้นพุ่งจ้าจ้าอยู่นี่ไฟยังหลายอยู่ครับช่วงที่แรกสิมีควันเขาเปิดสิยังแห้งจังน้อยช่วงใหม่ๆนี่มันจีไรควันมันสิไล่ควนออกครับโอ้ไปล่ะโอ้นี่เห็นครับนี่เห็นนี่เห็นชัดกว่าแรกอีกนี่ล่ะรอบ2เฮาปิดไว้เฮาอันทักอ่ะไปหาเฮ็ดอันนั้นอันนี้มาเอามาเปิดใหม่ขึ้นดีนี่ขึ้นดีครับมันบ่คือที่แรกช่วงที่แรกมันอยากมีควนแน่ก็นิดหน่อยช่วงจังซี่ไฟมันกุ่มคักแล้วครับผมมันเลยเป็นแก๊สล้วนๆหรือบัดนี้โอ้เตาแก๊สจากแก๊บนะครับทุกอย่างคือแก๊สหมดยกเว้นบ่ได้ใส่แก๊บแต่ว่าใส่แก๊บแม่นแก๊บที่เหลือกะนั่นบ่ครับพ่อแม่นบ่ครับเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเอาไปเฮ็ดผสมดินเลยพ่อแม่นผสมดินเป็นผสมดินปลูกไม้ได้เสยล่ะม่วนดีหลายหมู่เพิ่นครับหางมักนั่นคนนั่นปลูกต้นไม้หางมักแม่นได้ประโยชน์หลายทางนะครับเนาะจากแก๊บที่จักเสียวไปเห็ดยังเนาะพ่อเนาะเรื่องแก๊บก็เลยเนาะยกยกเว้นเอาไปเผาทานเอาออกมาเห็ดแบบนี้ได้ประโยชน์หลายครับผมว่ามันดีกับย้อนมันลดต้นทุนครับจากกั้วเลี้ยงเฮานี่แม้มันใส่ใจอันนั้นอันนี้มันก็หลายเนาะกันเฮาพอลดได้เฮาก็ลดจังซี่ครับครับแล้วก็ดีก็อันเป็นดังฟื้นดังหยังเนาะกันแม่นครับเราคนมีแก๊บเนาะพ่อเนาะครับครับซื้อเทื่อเดียวนี่อยู่เลยโดนบัดนี้พ่ออันนี้มันตอบบ่ทันได้เพราะว่าเฮ็ดวังช่วงปีใหม่นั่นแหมครับก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่แม่นๆครับปรับปรุงไปนําเฮาใส่ช่วงปีใหม่เตามันก็ยังซ้ํานี่แหละนี่ๆเฮาใส่ซุมื้อเอานี่ก็มีพ่นสีบ่พ่อครับพ่นครับ
เออมันก็สีเต็มเลยเนาะมันก็สีก็ยังย่างอยู่ก็ทนอยู่สีทนความร้อนล่ะแต่ว่ามันก็โดนไปมันก็สู่ไฟบ่ได้ดอกครับไฟมันก็ใหม่ได้คือเก่าตัวนี้จากการใส่งานจริงก็คือ6เดือนแล้วเนาะพ่อนี่ครับตอนนี้เดือนที่6เนาะแม่นครับก็ยังสีก็ยังติดอยู่เลยดีครับดีตอนนี้เบิ่งอันนี้ครับนี่อันนี้คือท่าใหม่นี่ครับอันนี้ท่าใหม่นี่ท่าใหม่แต่ราคาจังไหนล่ะพ่อ1,650ครับ1,650บาทครับรุ่นนี้ครับรุ่นนั่นก็สิแพงขึ้นไปสามารถปรับแต่งได้ครับแล้วแต่อยากได้ความสูงซ้ำใดแม่นครับบอกสั่งมาสั่งตามออเดอร์ได้ครับอ๋อครับส่งให้ถึงบ้านครับถ้าผู้ใดอยากได้แบบอื่นก็สามารถติดต่อได้ครับอันสั่งมาว่าอยากได้เหย้าสั่นซ้ำใดครับแต่ราคาจังไหนล่ะพ่อราคากับแตกต่างกันจังตัวเหย้านี่เนาะนี่ตัวนี้ตัวสั่นตัวสั่นนี่1,650ครับคันแม่นอันพร้อมส่งก็คือ1,80050บาทครับแล้วตัวนี้ล่ะครับราคาไหนพ่อตัวนี้ราคานั้นพร้อมส่งเนาะ2,800ครับพร้อมส่งเลยราคาขึ้นอยู่กับวัสดุที่มาเฮ็ดเนาะตัวนี้ก็ติดเปลืองเล็กลายก็มูแม่นครับอะไรสีแพงขึ้นครับผมครับผมส่วนอยากได้หน้ากว้างลายก็นี่กระสั่งครับกระสั่งส่วนราคาก็จังมาถามกันเนาะครับคุยกันไหมก็คันอยากได้รุ่นมาตรฐานรุ่นน้อยครับคือ1,650บาทครับผมรวมทรงกับ1,800ครับครับผมสุดท้ายแล้วช่องทางการติดต่ออะไรก็พอติดต่อกับเบอร์โทรเนาะ0856485747ครับติดต่อพ่อสวัสดิ์แมนครับช่องทาง Facebook มีบ่พ่อ Facebook พ่อสวัสดิ์บ้านนาคือ Facebook พ่อสวัสดิ์บ้านนาเดี๋ยวผมสิขึ้นไว้ข้างล่างให้ด้วยครับเด้อหรือว่าท่านผู้ชมอยากได้รายละเอียดก็ลองเบิ่งไปคอมเมนต์ก็ได้นะครับนะผมลงไว้ให้ตรงนั้นนะครับครับติดต่อได้ช่วงเวลาใดนะก็ได้สุยามแล้วครับยังมึงเว้นนี่ครับหัวคําก็ได้อยู่แต่เดือกหลายมันบ่ไหวอยากนอนครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจหรือว่าอยากได้เตาแก๊สพ่อไปลองใส่เบิ่งก็ลองติดต่อคุณพ่อสวัสดิ์เขาแม่นะครับเนาะครับแล้วก็รายละเอียดเบอร์โทรก็ตามที่พ่อได้แจ้งเขาไปนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณพ่อสวัสดิ์ที่พาชมเตาแก๊สจากแก๊บนะครับหรือว่าเตาแก๊บนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อสวัสดิ์อีกรอบครับสวัสดีครับขอบคุณครับ